แล้วค่ะก็ส่งผลทำให้ดอกเบี้ยเนี่ยแตะระดับสูงสุดเลยในรอบ14ปีนะคะพร้อมทั้งส่งสัญญาณในการขึ้นดอกเบี้ยร้อยละ 0.5 ในการประชุมรอบต่อไปที่จะมีขึ้นในเดือนธันวาคมนี้ค่ะคณะกรรมการกำหนดนโยบายการเงินของธนาคารกลางสหรัฐหรือเฟดมีมติปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยระยะสั้นร้อยละ 0.75 สู่ระดับร้อยละ 3.75 ถึงร้อยละ 4ในการประชุมวันนี้3พฤศจิกายนตามเวลาท้องถิ่นส่งผลให้อัตราดอกเบี้ยสหรัฐระดับสูงสุดในรอบ14ปีหรือนับตั้งแต่เดือนมกราคม2551เลยค่ะแต่ว่าการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยดังกล่าวนี้ก็ถือว่าเป็นไปตามที่ตลาดการเงินคาดการเอาไว้ก่อนหน้านี้นะคะก็เป็นการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยเป็นครั้งที่6ในปีนี้และเป็นการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 0.75 เป็นครั้งที่4ติดต่อกันค่ะหลังจากที่ก่อนหน้านี้ก็ปรับขึ้นร้อยละ 0.75 มาแล้ว3ครั้งก็คือในเดือนมิถุนายนกรกฎาคมและก็เดือนกันยายนนอกจากนี้ธนาคารกลางสหรัฐยังระบุด้วยว่ามีความจำเป็นจะต้องปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยต่อไปอีกเพื่อสกัดภาวะเงินเฟ้อโดยธนาคารกลางสหรัฐจะพิจารณาถึงผลกระทบต่อเศรษฐกิจหากว่ามีการตัดสินใจปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยในอนาคตดังนั้นจึงเป็นการส่งสัญญาณว่าธนาคารกลางสหรัฐหรือเฟดนั้นอาจจะมีการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยในอัตราที่ต่ำลงได้ในการประชุมเดือนธันวาคมทั้งนี้แถลงการของเฟดระบุด้วยว่าคณะกรรมการนโยบายการเงินคาดการว่าจะปรับขึ้นเป้าหมายอัตราดอกเบี้ยที่กำลังดำเนินอยู่โดยจะถือว่ามีความเหมาะสมให้บรรลุจุดยืนนโยบายการเงินที่เข้มงวดเพียงพอที่จะทำให้เงินเฟ้อนั้นกลับไปสู่ระดับร้อยละ2ซึ่งในการตัดสินใจเกี่ยวกับอัตราปรับขึ้นดอกเบี้ยในอนาคตนั้นเฟดจะพิจารณารวมถึงการคุมเข้มสะสมของนโยบายการเงินความล่าช้าที่นโยบายการเงินส่งผลกระทบต่อกิจกรรมทางเศรษฐกิจและเงินเฟ้อรวมทั้งพัฒนาการด้านเศรษฐกิจและการเงินนายเจอโรมพาเวลประธานเฟดก็แถลงหลังจากที่ทำการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยครั้งล่าสุดนี้ว่าการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยก็เพื่อที่จะฉุดอัตราเงินเฟ้อลงมาแต่ว่ายังต้องใช้เวลาและการต่อสู้กับเงินเฟ้อจะส่งผลให้การเติบโตของสหรัฐชะลอตัวแต่อย่างไรก็ตามเฟดก็จะหารือกันเรื่องของการผ่อนความเร็วในการปรับขึ้นดอกเบี้ยในการประชุมเดือนธันวาคมนี้ซึ่งทางด้านของนักวิเคราะห์เองก็ประเมินว่าแถลงการของเฟดดังกล่าวนี้เป็นการบ่งชี้ว่าการปรับขึ้นดอกเบี้ยร้อยละ 0.75 ในครั้งนี้น่าจะถือเป็นครั้งสุดท้ายในระดับนี้ของเฟดค่ะและในเดือนธันวาคมคาดว่าน่าจะปรับขึ้นดอกเบี้ยอยู่ที่ระดับร้อยละ 0.5 นั่นเองนะคะแต่อย่างไรก็ตามการปรับขึ้นดอกเบี้ยในครั้งนี้ส่งผลต่อตลาดหุ้นใช่ไหมคะใช่ครับก็ตลาดหุ้นนะฮะในฝั่งของดาวโจนส์ของทางสหรัฐเนี่ยนะครับก็ปรับร่วงลงกว่าประมาณ500จุดด้วยกันนะครับเพราะว่าพอมีนโยบายที่เข้มงวดแบบนี้นะฮะดอกเบี้ยเพิ่มสูงขึ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยเงินหมุนเวียนในระบบเนี่ยก็ต้นทุนทางการเงินก็จะสูงขึ้น